ท่านที่อยู่นั่งในที่นี้เนี่ยท่านล้วนเป็นคนที่มีโอกาสได้เข้าถึงแหล่งข้อมูลแหล่งกำเนิดครับเพราะสิ่งที่ท่านได้เรียนรู้ในวันนี้จะไม่ใช่แค่กูรู้หรือกูรูนะครับกูรู้หรือกูรูอยากจะขยายความหน่อยในชีวิตเราในการเรียนรู้มันมีวิธีการเรียนรู้อยู่สองแบบแบบแรกก็คือเรียนรู้แบบรู้อ่ะก็คือก็ให้มันรู้สะสมการเรียนรู้ของมนุษย์ทั่วไปเรียนรู้เพื่อที่จะต้องการผลลัพธ์ถูกไหมวันนี้เราไปเรียนภาษาอังกฤษเราก็ต้องการได้ผลลัพธ์คือพูดภาษาอังกฤษได้แต่มีกี่หลักสูตรแล้วล่ะที่เราไปเรียนแล้วก็ลืมเนาะไปเรียนแล้วก็ทำไม่ได้หลงๆลืมๆเพราะการเรียนรู้แบบนั้นเราเรียกว่าเป็นการเรียนรู้แบบเรียนรู้หรือเขาเรียกว่ากูรู้นั่นเองแต่สิ่งที่ท่านจะได้พบในวันนี้เราเรียกว่าการเรียนรู้ระดับประสบการณ์เพราะระหว่างที่เราแบ่งปันนั้นเราจะมีโอกาสให้ท่านได้ทำเวิร์กช็อปบางอย่างผมกำลังบอกกับพวกเราว่าสมาคมของเราเนี่ยเป็นสมาคมของคนรุ่นใหม่มีวิธีคิดในแบบใหม่บริหารจัดการในแบบใหม่แล้วก็มีผู้นำที่เข้มแข็งมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลแบบนี้แหละครับภายใต้สมาคมของเราเนี่ยมีโครงการมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็น Business Sharing นะครับมีโปรแกรมเรื่องของ Assisting Program ที่ช่วยให้ท่านเนี่ยฝึกนะครับอยู่ในการฝึกฝนของการจัดสัมมนาต่างๆหรือจัดอีเวนต์ต่างๆนะครับวันนี้ผมว่าข้อมูลเพิ่มมากครับเพิ่มเลยใช่ไหมครับผมว่าทูหลายอย่างผมก็ยังไม่รู้จักนะผมอาจจะใช้ตัวอื่นนะครับอยากรู้จักจริงๆเลยนะว่าจริงๆมันใช้ยังไงอย่างครับสมัครชื่อกันครับแค่นั้นแหละครับเป็นคำตอบที่สั้นที่สุดแล้วครับครับสวัสดีเดี๋ยวด้านหลังเลยนะครับเดี๋ยวไม่เขากินด้วยด้านหลังเลยครับเยี่ยมครับนี่พี่เจี๊ยบได้อะไรจากกิจกรรมช่วงของการเพิ่มความเขาเรียกเพิ่มการรู้จักของเครือข่ายของเพื่อนนักธุรกิจเมื่อกี้นี้ได้อะไรคะได้รู้จักคุณเด่นซึ่งมีโรงเรียนเปิดสอนให้เทรนนิ่งอะค่ะแล้วก็มีน้องแชร์ค่ะที่ทำงานแบงค์แล้วก็มีธุรกิจเกี่ยวกับโรงแรมค่ะที่เชียงใหม่แล้วทีนี้พี่เจี๊ยบได้ประโยชน์อะไรจากการเชื่อมโยงสายสัมพันธ์ทางธุรกิจครั้งนี้คะก็ทำให้เรารู้จักเพราะว่าอยู่เมืองนอกมา30ปีนะคะเพิ่งกลับมาอยู่เมืองไทยค่ะก็ได้รู้จักคนเพิ่มขึ้นพร้อมแล้วโอเคโอ้โห